ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับพ่อใหญ่หาปันของเฮาเนาะครับเนาะตามที่ได้บอกได้กล่าวสัญญาไว้กับพี่กับน้องว่าสิพามาเล่นน้ําพ่อใหญ่ปันออกคลิปกับเฮาได้กี่ตึงตึงปกติสินอนอยู่เสียพ่อลูกเต่ามาเล่นน้ําครับครัวเขาครัวสไตล์พ่อใหญ่ปันเยี่ยครัวพ่อดีเด้อพี่น้องเด้อต้องใหม่พี่น้องผมครัวเขาครัวสไตล์พ่อใหญ่ปันต้องให้ใหม่เนาะพี่น้องเนาะเรามักเขาครัวสีดําดําพี่น้องเลยอันสีขาวแล้วคันสีดำมันจังหอมคันฮะว่าไม่ดูเดี๋ยวนี้มันจังหอมครัวเขาครัวแม่นบ่ครับเอากะเดี๋ยวได้ซ้ํานึงมันก็บ่หอมลูกหลานลูกหลานสามารถชี้ถามหาหลายบัดที่นี่บ่มีสิถามเด้อถามตอบได้ก็ได้ตอบบ่ได้ก็บ่ได้เด้อคุณพ่อคือได้ยินข่าวบ่ซําบายคือได้ยินข่าวบ่ซําบายลูกหลานถามบ่ต้องไปว่าโดนเด้อแม่นบ่ครับครับเพิ่นมักเขาครัวดำครับเขาครัวดำเนาะครับเนาะอย่าไปคิดอย่างหลายพี่น้องเดี๋ยวตำกะขาวเองครับเดี๋ยวตำกะขาวเองเขาครัวพ่อใหญ่ปันเลยครับเด้อต้องสีนี่พี่น้องผมเขาครัวพ่อใหญ่ปันต้องเป็นสีนี่พี่น้องผมคันบ่สีนี่เราบ่กินเนาะครับเนาะเดี๋ยวมึงสิวันบ่ายบ่ายถ้าตำบอกว่ามันเกี่ยวว่ามันสีใดนี่แหละครับเป็นโรคอีหยังครับเนี่ยเป็นตอบได้ก็ได้ตอบบ่ได้บ่ต้องตอบลูกตอบหลานไตร่างไตมือละ4เทียร่างไตมือละ4เทียโอ้ตี5อื้อ5โมงครับ16:00 น. 2:00 น. อื้อพูดแล้วกะดิกะดิกะจังได้นอนเอามีบาดมีแผลคือบ่เห็นบาดเห็นแผลล่ะแต่จังได๋วิธีล่ะจังได๋กินเอาบ่หายไปแล้วทั้งโอ้อันนี้เป็นเบาหวานอยู่บ่นี่คือได้เป็นจังซี่เป็นเบาหวานพี่น้องเบาหวานแล้วเป็นเบาหวานก็เลยตัดตะกี้ไปหน้าน้ําเฮาตึงๆไปถ่ายคลิปอยู่ทงอยู่ทาพี่น้องสังเกตบ่เย็นนี้ไปบ่ได้แล้วนะคุณพ่อเนาะต้องรักษาตัว4นิ้วนี่ย้อนย่างหลายเย็นนี้อยู่กับบ้านก็เซาบ้านนี่คุณหมอบ่ให้ย่างแม่นบ่ก็ยังได้อยู่คือเก่าครับแม่ว่าเพิ่นผู้ใหญ่นี่ก็พิมพ์กันดูผู้ใดสิคิดว่าพ่อใหญ่ปันเป็นไผก็ชัดแจ้งเลยนะครับนั่นคุณแม่นิ้วเฮาพายามไปตลาดพี่น้องสิเห็นดีตลาดแตกแม่ว่าเฮาก็รักษาตามแพทย์ตามหมอเพิ่นมันก็ค่อยเจ้าไปเองดอกครับผมคืออากาศเย็นนี่เป็นจังได๋บาดอากาศเย็นนี่เป็นจังได๋โอเคอยู่ดีสบายแน่บ่คือจังได๋นี่ก็บ่ท้องโตอีดอกคือก็ออกโรงพยาบาลมาอืมก็ท้องโตจังหยังอยู่ครับจังน้อยจังแรกก็แล้วเพิ่นทําหมูดอกอีหยังล่ะนี่เสียดีหยังเจอล้นลาบไก่นี่โอ้พี่น้องผมเป็นไก่บ้านหรือไก่เนื้อไก่บ้านโอ้ยไก่บ้านพี่น้องผมไก่แก่พร้อมแก่แม่ไข่เนี่ยเป็นไก่แก่แม่ไข่เพิ่นสิล้นหรอลาบคุณพ่ออยากกินบ่คุณยายนิ้วเลยเห็นให้ไก่แก่พี่น้องผมลาบไก่แก่เอาบังหน้ามานําเด้อสีลงมือเฮ็ดเองเลยแม่นบ่เอาแฟนครับตะปันสอบถามแล้วก็ฮักแพงกันเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อลาบไก่แก่เอาคือ5กระทั่วกระเทียมบ่ใส่ตีหั่นนี่พ่อใหญ่อันนี้บ่กูหน้าผมเกียมมาจะบ่ขาข้าวด้วยกระเทียมข้าวฮู้สิข้าวหยังสิเหรอเอ้ามันเมื่อยหั่นเด้อเอ้ามันฮ้อนก่อนเอาสีลงมือเอาไหนๆก็มาหาแล้วพูดพ่อปันสีลงทุ่นลาบไก่แก่สู้กินพี่น้องผมตะกี้มันเป็นไก่ปลาเด้อพี่น้องเด้อตำบักเตี้ยมาจักสองโอ้ยก็ใส่เนี่ยเถาะเนาะอย่าว่าบ่ใส่โถเอาเพิ่นสิโชว์ฝีมือพี่น้องผมคุณพ่อหาปันของเฮาเอามากําไฟพี่ไปไหนลุงเป็ดอันนี้ก็ทีมงานของเฮาผู้นึงผู้สูงวัยกลัวบ่ไหวใส่เบิ่งดูแลกเรียนบักเตี้ยมไปหน่อยเข้าครัวเฮาคิดในแง่ดีพี่น้องผมเป็นเข้าครัวเข้ากําเนาะพี่น้องเนาะเป็นเขาครัวเขากั้มพี่น้องผมเบิ่งเอาดำปี้ปี้เฮ้ยพ่อใหญ่หาครัวจังได๋ก็มาครัวแหล่ครับเถียวพี่น้องเขาครัวหลังจากเฮาตําก็สิได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสิครัวเขาครัวไม่หอมๆจุดไปไฟจุดไปหยังนี่จุดไปไฟน่ะจุดแล้วติดจังได๋ไฟมันบ่ติดดีอันเย็นนี่โอ้ยตายเออก็ยังสิแน่แม่มันก็ข้าวตัวทีมงานเฮาหลายคนลุงเป็ดจําได้เนาะพี่น้องเนาะลุงเป็ดคุณแม่นิ้วพ่อใหญ่หับปันไปโรงพยาบาลเฮาก็มา
ถามว่านักบวชว่านักอยู่ได้ด้วยใจพี่น้องผมในที่นี้อยู่ได้ด้วยใจเลยมาถามว่าให้สมาชิกเพิ่นสอบเพิ่นถามลูกหลานเพิ่นสอบเพิ่นถามได้บ่เพิ่นว่าได้ว่าซั่นพี่น้องให้ลูกหลานไปถามข้าวถามข้าวเอาเด้อพี่น้องเด้อพ่อใหญ่ปันของเฮานี่ล่ะทีมงานผู้สูงวัยแกนนําของเฮาผู้นึงไก่แก่พี่น้องผมไก่แก่ 100% ตัวไก่แก่ 100% โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมื้อหลังสิขอไปลาบอยู่เด้อคุณพ่อบ่แก่แอ่นแก่แอ่เด้อเดี๋ยวไปลาบเองบอกบ่ให้บ่เย็นนะว่าเย็นสิไปใจทําปานนั้นลูกหลานมาขอกันแต่คนก็ลากเอาแล้วเนาะบ่ไปทั่วไปถนัดก็ดอกลากยายล้านตัวครับหลายอยู่เดี๋ยวมาขอคุณพ่อเพิ่นไปลาบดีๆพี่น้องผมแล้วก็โอ้มาท่วมยังกินพี่น้องเฮาสิไปเฮ็ดอีหยังขออีกคลิปนึงเฮาสิได้ไปอยู่วัดพุ่นเด้คุณพ่อบอกไว้ก่อนเสียขอเสียล่างเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดอีกคลิปนึงเนาะอยู่ในวัดโอ้ยท้องดำมันต้องได้ขาวหมดละครับพี่น้องบางคนเพิ่นก็บ่ฮู้นําอาจารย์เพิ่นพูดละเจ๊จีดังที่สุดในยโสแล้วเออแล้วก็ฆ่าตัวเพิ่นเคยเฮ็ดผู้นําเคยเคยเลยไปเฮ็ดน้ําเหล้าอยู่ครับเคยเคยก็ฆ่าไปหลายปีแล้วว่าโอ้ดีมีแห้งว่าเท่าซุมื้อนี่ล่ะคันบ่คนใหม่นี่แหละครับทางใต้มันคือมักแบบนี้บ่โอ้ยพ่อใหญ่หานี่แหมเอ้าทานบ่เที่ยมเหรอเอาคนไปก้อนโลดคนไปก้อนโลดก็ตันใหม่เอ้าทีมือการเฮ็ดลาบไก่แจ่ไก่ปลาของพ่อใหญ่ปันเนาะครับเนาะไก่แจ่พี่น้องผมมันก็ต้องเอิ้นไก่แจ่เนาะครับเนาะปักหมุนพร้อมถูกพร้อมได้ตัวนึงได้ซ้ํานี่แหละพี่น้องมันไก่แจ่บ่ตัวใหญ่เนาะคุณพ่อเนาะเอ้ากําไปกํากําไปที่ไปจังได๋บาดพี่น้องนี่แหละครับชีวิตทีมงานเฮาพักนางอางยามีครบเนาะครับเนาะพักนางอางยามีครบพี่น้องผมพักนางอางยามีครบหอมสะระแหน่อุ้ยครบพี่น้องผมต้นหอมสะระแหน่หอมเปตํากระเทียมร่วนใส่จักหน่อยเด้อืมถ้านี่เป็นต้มบ่คุณแม่สู้รสจะมีบ่นี่ใส่เบิ่งดูใส่หน่อยมันบ่แซ่บเด้คุณแม่โอ้ยมันมาสิเป็นยาย้อนเอาซ้ํานี่แม่ใส่อีกแน่ดึกเอ้ยปานคุณแล้วบ่ล่วงหรอกครับหมอยโอ้ยปากบ่ดีไข่ก็ได้เอาขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยครับเด้อผมบ่ล่วงดอกเกี่ยวเอาเกี่ยวหน่อยฮะบ่คนบ่ว่าหาเดี๋ยวสิหาหัวปลาไปใส่อยู่โอ้สิหาค่าหาได้เป็นตุ่มนี่ล่ะครับดูไก่แจ่มันพี่น้องผมไก่แม่ดินี่แม่นบ่นี่แม่แม่ไข่แม่ไข่ย่างดีพี่น้องผมมันจวดๆคันคนบ่มักของดําอีหลีบ่นี่เนาะพี่น้องผมตาเมียยังเอาคนผู้ดําเนาะพี่น้องเนาะพ่อแย่นนี่บักพริกก็เป็นสีดําพี่น้องผมเอ้ยตายบักพริกข้าวคั่วเป็นสีดําเบิดเจ้าคือเป็นจังซี่อันนี่บ่อันตรายต่อใส่ต่อพุงเจ้าหอมแล้วพี่น้องเออจังซี่ได้แม่ปะเกี่ยวกระเทียมใส่น้ํามันมันมันน่ะมาจากตัวไก่เป็นปรุงเองเลยเอามาน้ำมันมาจากโตไก่บาดที่นี่ก็เขาสิล้วนก็เตรียมให้หอมแล้วก็คนเขากับเนื้อไก่พี่น้องผมสูตรพ่อใหญ่ปันลาบไก่แก่เนาะพี่น้องเนาะข้างนี้ก็ซอยหอมซอยแหมไปแล้วพี่น้องผมปานนี้เนาะครับผู้เฒ่าเฮ็ดหยังกินเป็นแนวนี้พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างสิค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ลาบเขาเอิ้นลาบโบราณบ่คุณเป็ดหอมสร้างปันแล้วถามสร้างปันคุณพ่อบอกได้ว่าสูตรลาบแนวนี้นี่เอามาจากไสฮะเอามาจากไสลาบแนวนี้ลาบแนวนี้คือตั้งแต่ผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดอยู่แล้วถ้าผู้เฒ่าผู้เฒ่าพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดสมัยโบราณเฮาสมัยโบราณเฮาเฮ็ดให้หอมเนื้อต้องสุกใกล้เคีย 100% พี่น้องผมบ่มีเห็นอยู่เดี๋ยวบ่มีพาไปเบิ่งตัวมันก็ได้ไก่ปลาตัวมันตั้งแต่ผู้หญิงด้วยมันผิดกฎหมายครับไก่ปลาเฮ็ดจังได๋ก็บ่แม่นคุณพ่อคันไก่แจ่เลี้ยงนําบ้านเฮาก็บ่น่าจะผิดเนาะคุณพ่อเนาะพร้อมสิหาคุกให้ข่อยได้เจ้านี่พ่อใหญ่อันไก่ตัวมาเป็นไก่แจ่เฮาเลี้ยงธรรมชาติอยู่ในบ้านเฮาอีกได้นึงก็เป็นไก่บ้านล่ะพี่น้องผมอย่าไปเสียเราเด้อพี่น้องเด้อครับตามที่บอกคันต้นพี่น้องผมคุณพ่อเฮานี่มักอีหยังที่มันเป็นสีดําๆเนาะพี่น้องเนาะการขัวการได้ก็ต้องให้มันมีกลิ่นใหม่เป็นสีดําน้ําตาลล่ะพี่น้องผมหน้าสิแซ่บพี่น้องบ่ามีว่าต้องใหม่แล้วว่าเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ใส่ซีอิ๊วเด้อพี่น้องเด้อใหญ่ฮะ
อันนี้ต้มเดียดบึ้มบึ้มแล้วพี่น้องผมบ่ามีว่ามันต้องสุดยอดแน่นอนพี่น้องว่าอยากมากินมาแซ่บมานัวน้ำกันกับต้มไก่แก่พี่น้องผมทั้งลาบทั้งต้มตูดกินกันดาขาดแล้วพี่น้องผมมื้อนี้เอาพี่น้องผมคุณฟ้าบอกว่าบีบบักหน้าให้แน่ว่าซั่นสูตรใดบ่ามีบ่ฮู้เอากับว่านสิใส่ตอนลาบบ่เหลียวใส่ตอนครัวเลยพะนะใส่ตอนครัวก๋อยด้วยกันไปเลยสูตรเพิ่นเอาบ่ว่ากันครั้งแรกในโลกครั้งแรกในชีวิตพี่น้องผมครัวไก่อยู่บีบบักหน้าใส่เสยใส่ยักเปียงเย็นใช่ตามเพียงเพราะว่ามันสิต้มโพดไว้เอาใส่แล้วเด้อครับเด้อคุณพ่ออีหยังอีกอยู่บ่นี่เกลือเกลือใส่ไปเอาตัวเกลือครับน้ำปลามาเชื่อเกลืออ่ะเกลือประมาณนี้ประมาณนี้เนาะป้าพ่อป่ะมันอะไรพูดมันสิเข้มพ่อป่ะเออเอาเอาเกลือลงไปพี่น้องพูดพูดพูดเพิ่นนะเอาขึ้นไว้เดี๋ยวสู้รถกับน้ำปลาบาทนี่นะต้องซอยขณะเขากับว่าคนดีโทรพี่น้องบ่ได้ว่าผู้ป่วยหรอกเอาบอกเด้อบ้ามีเป็นคนย่านบ้ามีย่านคอยใส่เองเอาเอาลงไปโอ้ยยังวะหน่อยพูดเอาใส่ลงไปให้ลูกให้หลานได้กินน้ำพ่อไตว่าดีมันดึกก็สู้รสต้นน้ำปลาเนาะจ้ะถ้ามันจางมันเข้มเขาจะต้องพิจารณาเอาไหมเอามันว่าเป็นว่ามไก่สมบัติเหตุเนี่ยนี่ก็ว่ามันจะไปปรุงตอนไอ้นี่รสเอาดีๆชั่วๆกันหน่อยจ้ะฝีมือการลาบไก่แก่โดยคุณพ่อปั่นของเฮาเนาะครับพี่น้องเนาะเอาสูตรโบราณซ้ำใดก็เบิ่งเอาพี่น้องผมซีมเบิ่งแล้วบ่คุณพ่อเอาทางนั้นก็ซีมพี่น้องผมใส่หยังลงไปอีกก็เปรี้ยวผสมหาแนวใส่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมอยู่กับพ่อแย่หับปันตามที่บอกไว้แล้วว่าสิพามาเรียนมาได้น้ําลาวย่างยากคุณแม่นิ้วลุงเป็ดทีมงานสูงไว้ของเฮาเนาะพี่น้องเนาะมาอยากมากินมาแซ่บมานัวนํากันเดี๋ยวกินแล้วก็สิไปหาไอ้เจ๊ชี้ดังประจําจังหวัดเฮาเลยพี่น้องผมให้เพิ่นตอบชะตาราศีให้เพิ่นว่าจังซั่นพ่อแย่ปันก็ต้องปะห้าผ้าไปพี่น้องพิจารณาเลยครับแล้วแล้วบ่นี่บานี้โอ้ยน้ำหน่อยจังน้อยบ่หน่อยดิให้จังได้ฮึ้ยพักพี่น้องคันคนบ่ประณีตอีหลีมาสิสวยดิปานนี้มุนอุ้ยปุ้ยมุนแต่ว่าก็เป็นตอนน่ะนะเอาเว้าง่ายๆล้วนพุ่นบ่ดิครับล้วนเฮ็ดเองพุ่นเด้คุณพ่อเสาของเฮาหาไปจำๆได้ตลอดนะครับคุณประดิษฐ์นนท์เพียคันแม่นเบิ่งอยู่กับไอ้นี่นะครับอันนี้ใบหยังคุณพ่อใบบักเวอร์พี่น้องเดี๋ยวบ้ามีให้เบิ่งคุณพ่อเสาของเฮาเนาะครับเนาะพอหัวหน้าทีมงานคุณประดิษฐ์นนท์เพียคือว่าประดิษฐ์ของเฮาพระเอื้อนว่าลูกหลานเพิ่นก็ซื้อประดิษฐ์นนท์เพียคือกันเป็นใบบักเวอร์ครับเฮาสิซอยใส่พี่น้องเพิ่นว่าแซ่บคันซอยใส่แล้วเพิ่นว่ามันแซ่บก็ต้องลองล่ะครับลาบไก่แก่ใส่ใบบักเวอร์พี่น้องผมเห็นเพิ่นซอยหน่อยเจ้าของบ่กล้าซอยใหญ่พี่น้องเอาซ้ํานี่คือเพิ่นเลยปานหมอยข้าวโพดทางคนน้องเฮาจะมาพูดถามจะต้องมาถามคนนี้คุณแล้วโอ้ยบักหาอ้าวคุณประดิษฐ์นวลเพียเนาะครับเนาะที่ว่าเป็นลูกเป็นลูกน้องเจ้าคือเป็นลูกอ้ายเจ้าคุณพ่อซื้อเดียวกันก็พอดีเดี๋ยวนี้แล้วก็เขียนแบบเดียวกันทั้งชื่อทั้งนามสกุลกษัตริย์ข้ามนะครับมันใส่จ้อนตัวบ่แม่นเพิ่นบอกเลยว่าเจ้านี่เป็นอ้ายคือเป็นน้องพ่อเล่าเราซื้อเดียวกันก็พอดีประดิษฐ์นวลเพียคักๆนี่เขียนแบบเดียวกันพร้อมว่าผมเลยสงสัยน่ะก็ถามเอาเด้อพี่น้องเด้อฮะเอาลูกน้องพ่อคือลูกอ้ายพ่อนี่มีผู้น้องพ่อน้องซื้อน้องผมพ่อครับซื้อว่าหยังน้องชายหลานหนูพินซื้อหนูลูกชายเพิ่นบ่น้องชายพ่อนี่แหละซื้อหนูพินแต่ว่าหลานนี่ฮู้จักว่าบัดหลานซื้อหยังหลานผู้ไอ้ลูกน้องชายนี่บอกอีหยังก็มาดีเดี๋ยวบ่อยากซื้อเอาบุญเพิ่นแล้วล่ะศีลโอ้ซื้อศีลซื้อเรียนซื้อศีลเนาะครับเนาะเอาอันตามนี้เด้อครับเด้ออ้าย
ไอ้ประดิษฐ์นนท์เพียครับขออนุญาตที่เอ่ยชื่อกับคุณพ่อเฮาบอกว่าเราเม่นมาเข้ามาหลายคลิปมากๆเลยประดิษฐ์นนท์เพียประดิษฐ์นนท์เพียไล่ค่าให้ไปทหารประดิษฐ์ก็ชัดเจนแล้วบ่ครับซื้อศีลแม่นบ่ครับซื้อเล่นซื้อศีลเนาะครับเนาะเป็นลูกน้องพ่อยายสาวเฮาเอาตามนี้ครับผมไปมาที่นี่ท่านี้ได้หยังครับทักทายพี่น้องผมทักทายแบ่ง2ข้างมันจังแม่นเนาะพี่น้องเนาะแบ่ง2ข้างก้องเข่า3กวางปานเอาบุญเฮียนไปใส่หยังเนี่ยผักใส่แล้วแม่นบ่ใส่ผักแล้วพี่น้องผมข้าวคั่วบ่พริกก็สิน้องบ่เดี๋ยวจัดให้ข้าวคั่วก็พริกมาบัดมันมาสิกินได้เจ้าบ่เผ็ดเหรอบ่เผ็ดหรอกมันเอามาเอาข้าวคั่วน่ะเออนะพี่น้องผมร่างกายบ่สําคัญสําจิตใจแล้วว่าคั่นจิตใจไปร่างกายมันเสียได้เองเนาะครับเนาะอ่ะจัดไปบาดนี่หอมบ่เสียป่วยเนาะคุณพ่อเนาะแล้วคุณพ่อขนาดป่วยอยู่เลยเฮ็ดสู้กินปานนี้ครับพวกเฮาบ่เสียมันก็ต้องป่วยจัดไปพี่น้องผมกับลาบไก่แจ่ใส่เครื่องครบพี่น้องผมมาแล้วพี่น้องผมบ่เป็นหยังครับทายไปแล้วมีบ่มีก็ได้คันปานนี้แล้วว่ามีว่ามันสุดยอดเฮาจังใส่มาน้ำก่นจัดไปพ่อเสียมันตัวมันจังหน่อยครับพ่อเสียมันเกิดเนาะเสียก็ครั้งนี้เด้อมันเนี่ยคนบ่มีเขียวก็กินได้เด้นี่คันมุ่นปันเฮาบ่แม่นแต่คนบ่มีเขียวล่ะแม่นบ่คนบ่มีเขียวล่ะจังว่าอ้าวๆๆตัก2จาน2จานพุ่นๆพี่น้องผมมันก็ซ้ํานี่แล้วเนาะไก่แจ่บ่ได้ตัวใหญ่ตัวหลวงแม่นผักพายมันได้หลายมันสินแลเป็นจังไดพี่น้องผมเป็นจังไดล่ะพี่น้องผมสุดยอดเพราะว่าผ้าเข้าผ้านี่เนาะพี่น้องเนาะสุดยอดกันไปเรื่อยทีเดียวเชียวละมาบาดนี่พ่อมันเป็ดเอาบ้าพี่น้องผมสุดยอดกันไปเรื่อยทีเดียวพี่น้องผมบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาผ้านี่บ่แซ่บป่วยเนาะพี่น้องเนาะครับยายก้องเข่าพี่น้องบาดนี่เปิดก้องเข่าออกมาเปิดยากตายแท้ล่ะมาคุณพ่อครับผมบ่แซ่บนี่ป่วยแท้ต้มไก่แจ่ลาบไก่แจ่พี่น้องผมบ่แซ่บไปหาอาหารครับตับก็มีกินอยู่เด้อตับไก่นี่พี่น้องเอาอะมาบาดทีมงานผู้เฒ่าสวของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเอามาได้เบิดจังนํามาจากอันนี้เด้อเอา3ถ้วยเลยบาดต้มเอาเอาไว้จังซั่นอยู่เดี๋ยวมา2แม่ใส่ไก่แจ่มันเป็นแนวใดเย็นนี่มันกันน่ะพี่น้องช่วยกินบ่ได้หน่อยเว้ยโอ้โหได้เงินบ่ได้เด้อกูหมดติยังตายแล้วคนนั้นว่ะมันก็สิเบิดผู้เดียวเย็นมันก็ว่าฝันคนละครึ่งฝันคนละครึ่งฝันคนละครึ่งถือมีดมาคู่นําพี่ดอกตับไก่แจ่หากินยากพี่น้องเอ้ยตับไก่แจ่หากินยากบักอ่อรอกว่านละบ่าวมีดึกลงไปบักอ่อรอมันพี่น้องผมนี่คันได้กินซ้ํานี่มันก็ปิดคลิปได้ตัวแม่นบ่พี่น้องผมฝากกินก่อนแล้วสิมาซกมาซกมาเด้อไปสิเอาตับไก่แจ่นั่นถือมีดถือไดคู่กับย่านยุ่นเหลียวคนตับไก่พี่น้องนี่ครับตับไก่แจ่เอาดึงลงไปครับผม
ซีมเบิ้งแซ่บบ่บอกพี่บอกน้องท่านเลยเอาเข้าปากท่านเลยเอาเข้าปากแซ่บแซ่บแซ่บครับอย่าเพิ่งกินหอมอยู่เหรอครับครับครับเอาเลยครับพี่น้องผมเสียบหรือบ่เสียบเดี๋ยวถามให้เด้อครับเด้อเสียบบ่คุณพ่อเสียบลาบไก่โบราณลาบไก่โบราณลาบไก่โบราณสูตรพ่อเย็บปันคุณพ่อเสาว่าเสียบคุณพ่อเปลี่ยนว่าจังไหนเสียบอยู่บ่อีบ่อาหน้าตาบ่บอกพี่น้องผมหน้าตาบ่บอกบ่จริงจังคือคุณพ่อเสาเด้ถ้าว่าขันค่ำใหญ่ปันกับสีเสียบอยู่นั่นล่ะพี่น้องนี่แหละครับโอ้ยพี่น้องผมเดี๋ยวย่านซักพี่น้องโอ้ยตายมาป้ามาปาดปาดเบี้ยงกันถือตะมีดนี่ก็ได้มันก็ชี้โดนเด้จังได้กินเสียนึงลาบไก่แค่เนี่ยเป็นจังไรจังได้กินโดนคันกินหน่อยค่อยมันก็บ่แซ่บครับมันจะมีหมูมากินมีหมูครับผมแข็งแรงตึงตังบ่บาดกินแล้วถามก่อนอยู่น้ำลูกน้ำหลานไปโดนๆเป็นห่มผู้ห่มไส้เนาะครับเนาะเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่วัดพุ่นละพี่น้องผม EP 2ก็ได้ตอนนี้บ่ไหวต้องไปชาร์จแบตแล้วเฮ็ดคลิปพอเฮ็ดปันลาบไก่เครื่องเขียวม่วงร่องเบิ่งตีแต่ว่าบ้ามีก็ได้กินดูอยู่ว่าไก่แก่มึงเอาปลาแล้วบ่ครับปลาแล้วพี่น้องผมปลาแล้วของดีๆเขาต้องกินบ่ได้พี่น้องผมต้องไปพี่น้องไตมันไตไก่ไตไก่พี่น้องของดีเขาต้องจัดเด้พี่น้องสุดยอดพี่น้องสูตรกินเป็นดาบขาดเนาะครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการที่กระทำเหมือนเดิมเพื่อเก่าเลยพี่น้องผมเจ้าใหญ่ทีมงานอีสานบาดเกลือพี่น้องผมผิดประการได้คำบอกคำจ่าที่เรียนท่าที่มุสุบาดีบอกไปว่ามีขอโทษขอไปเลยพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าครับกับบรรยากาศดีๆกินข้าวง่ายลาบไก่แจ่พี่น้องผมแกนๆสองจานต้มไก่แจ่พร้อมพี่น้องผมแซ่บกว่านี้บ่มีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ป่วยแสบบ้องนี่ละมู้พวกหลายพี่น้องหลายพี่น้องผมขันมากินข้าวน้ำผู้ที่เฮามีอาการป่วยอยู่มันก็แข็งแรงขึ้นตึงตั้งโดยอัตโนมัติเนาะครับเนาะนี่แหละเขาว่ากำลังใจยาดีหมอสู่ยาดีทางใจบ่ได้พี่น้องเลยครับผมสวัสดีครับ